รู้หรือไม่2202022วันสุดพิเศษอ่านได้รอบทิศ100ปีเกิดไม่ถึง30ครั้งรู้หรือไม่2202022เป็นวันสุดพิเศษสามารถอ่านได้หลายแบบจากซ้ายไปขวาหรืออ่านกลับหัวก็ได้แถม100ปีเกิดขึ้นไม่ถึง30ครั้งวันนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์2022หลายคนอาจมองว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปแต่รู้หรือไม่ว่าวันนี้เป็นหนึ่งวันที่แสนพิเศษเรียกได้ว่า100ปีอาจจะเกิดขึ้นไม่ถึง30ครั้งหากลองนำมาเขียนเป็นตัวเลขจะได้ว่า2202022นอกจากดูสลักสลวยเป็นมงคลแล้วยังซ่อนความพิเศษไว้มากกว่านั้นสำหรับ2202022ถือเป็นกลุ่มตัวเลขแสนพิเศษเพราะเราสามารถอ่านได้2แบบทั้งพาลินโดรมและแอมบิแกรมโดยแบบพาลินโดรมคือคำวลีหรือตัวเลขที่สามารถอ่านจากซ้ายไปขวาหรืออ่านจากขวามาซ้ายก็มีความหมายเหมือนเดิมอย่างเช่นกนกนันและ1001เป็นต้นซึ่งสำหรับ2202022ไม่ว่าจะอ่านเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้ความหมายเหมือนเดิมส่วนแบบแอมบิแกรมคือคำวลีหรือตัวเลขที่สามารถอ่านได้อย่างน้อย2ทิศทางไม่ว่าจะนำไปกลับหัวหรือสะท้อนกระจกก็อ่านได้ความหมายเดิมตัวอย่างเช่นคำว่า SOS ดังนั้นหากเราลองอ่าน2202022แบบกลับหัวเราก็ยังคงจะได้ความหมายเดิมอยู่ดีสำหรับในศตวรรษที่21ช่วง0.2001-2100จะมีวันที่เป็นตัวเลขพาลินโดรมทั้งหมด29ครั้งครั้งแรกคือวันที่10กุมภาพันธ์2001และครั้งสุดท้ายในศตวรรษนี้คือวันที่29กุมภาพันธ์2092ส่วนครั้งถัดไปที่จะเกิดจะเป็นวันที่3กุมภาพันธ์2030-0302030หรือ8ปีข้างหน้านั่นเอง ศาลตัดสินคดีหมิ่นประมาทไซเจริญปุระสังคู่กรณีโพสต์ขอโทษ200วันชดใช้ค่าเสียหายศาลตัดสินคดีหมิ่นประมาทไซเจริญปุระเมื่อกรกฎาคม2563สั่งคู่กรณีโพสต์ขอโทษ200วันชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงย้อนอ่านสัมภาษณ์เหตุที่ต้องฟ้องวันที่22กุมภาพันธ์65ทรายอินทิราเจริญปุระนักแสดงชื่อดังแชร์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอินทิราเจริญปุระหลังคู่กรณีในคดีหมิ่นประมาทโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กทรายเขียนข้อความระบุว่าศาลตัดสินแล้ววันนี้กับคดีหมิ่นประมาทของคุณกัลยารัตน์กับทรายเมื่อเดือนกรกฎาคม63ค่ะโดยคุณกัลยารัตน์ต้องโพสต์ขอโทษเราเป็นเวลา200วันแล้วชำระค่าเสียหายตามที่ตกลงค่าทั้งนี้ทรายเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการฟ้องหมิ่นประมาทความว่าการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทนั้นเพราะตนอยากให้ทุกคนเคารพกันไม่ใช่ใครพูดอะไรไม่ได้แต่มันเป็นการด่าไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นตนต้องปกป้องตัวเองด้วยวิธีทางของกฎหมายเลยใจทรายเจริญปุระในวันที่ต้องไล่ฟ้องหมิ่นประมาททุกคนเชื่อในสิ่งที่ตนอยากเชื่อกันทั้งนั้นแต่เราต้องเอาเหตุผลมาวัดกันแสดงออกทางความคิดเห็นกันได้โดยที่ไม่ต้องถูกอีกฝั่งทำร้ายและต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติทุกวันนี้ถ้าดูมันจะประหลาดไปหน่อยเพราะมันมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นให้เปรียบเทียบ
เรื่องย่อซ่อนกลิ่นละครโรแมนติกคอมเมดี้ร่างทรงยุค 5G ที่เห็นทั้งผีเห็นทั้งหวยเรื่องย่อซ่อนกลิ่นปั้นจั่นพรีมจับคู่ศาสตร์ความหันษาเสิร์ฟความฟินกับการปฏิบัติภารกิจไขปริศนาด้วยสัมผัสที่6เจอความป่วนทั้งคนทั้งวิญญาณณหมู่บ้านหนองบ้านเรียบทุกคนต่างศรัทธาในแม่ซ่อนหรือเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นโดยมีภูลสวัสดิ์เป็นร่างทรงของเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นเมื่อภูลสวัสดิ์มีลูกสาวเขาจึงตั้งชื่อตามเจ้าแม่ว่าซ่อนกลิ่นแต่ไม่นานนักภูลสวัสดิ์เกิดเสียชีวิตด้วยเหตุไม่คาดฝันแม้ภูลสวัสดิ์เสียชีวิตไปแล้วแต่ซ่อนกลิ่นก็ยังเห็นพ่อเป็นวิญญาณอยู่ข้างๆเธอเสมอภูลสวัสดิ์บอกกับซ่อนกลิ่นว่าไม่อยากทิ้งกิจการจึงขอให้ซ่อนกลิ่นสืบทอดซ่อนกลิ่นยอมทำตามเพราะต้องหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนให้จบแต่แท้จริงแล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือซ่อนกลิ่นต้องการหาวิญญาณชมเดือนผู้เป็นแม่ที่เกิดอุบัติเหตุรถชนจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแม้แต่วิญญาณก็ยังหาไม่เจอซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นมีสัมผัสพิเศษที่สามารถอ่านใจคนได้เห็นผีเห็นทั้งหวยแถมยังสวยจนตาสารวัตรหน้าใหม่ไฟแรงผู้ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อย่างสรันที่แฝงตัวมาจัดการคดีพิเศษในหนองบ้านเลียบหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนเสียเพื่อนรักท็อปซึ่งเป็นคนรักของดาวหนึ่งในทีมซ่อนกลิ่นสรันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเลยแต่พอมาอยู่ที่หนองบ้านเลียบสรันได้รู้จักกับซ่อนกลิ่นและคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสมบูรณ์หนุ่มใหญ่เจ้าของโรงสีภาพลักษณ์ดีจิตใจอ่อนโยนกับสิริรุ่นพี่ซ่อนกลิ่นที่สมบูรณ์หมายปองซ่อนกลิ่นและทุกครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในหนองบ้านเลียบสรันก็ได้ซ่อนกลิ่นช่วยจับคนร้ายด้วยความสามารถพิเศษของซ่อนกลิ่นหลายต่อหลายครั้งทำให้ซ่อนกลิ่นก็ต้องผันตัวมาเป็นผู้ช่วยด้านไสยศาสตร์ให้สรันเพื่อเล่นงานตัวการที่ทำให้แม่ของเธอต้องนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับเดือนทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดสนิทกันจนความรักก่อตัวขึ้นเรียกว่าภารกิจปะทะทำให้ความรักปะทุซ่อนกลิ่นแต่ความรักของสารวัตรกับเจ้าแม่ก็ต้องสะดุดเมื่อปราณนายแพทย์หนุ่มที่มีคุณแม่นอนป่วยอยู่และเชื่อว่าเป็นเพราะวิญญาณของท่านยังกลับเข้าร่างไม่ได้เขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากซ่อนกลิ่นและหวังหลอกใช้ความสามารถพิเศษในการตามหาเครื่องรางสำคัญ5ชิ้นความใกล้ชิดจากการทำภารกิจนี้ทำให้เขาตกหลุมความน่ารักของเจ้าแม่ตัวแสบจนกลายเป็นคู่แข่งเรื่องความรักของสรันโดยไม่รู้ตัวซ่อนกลิ่นงานนี้ทั้งสรันซ่อนกลิ่นและปราณต้องจำใจจับมือกันจัดการกับคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆในหนองบ้านเลียบความรักสามเศร้าที่มาพร้อมความฮาอันลิมิเต็ดเจ้าแม่สายเผ็ดจะจัดการกับความรักและภารกิจยังไงติดตามได้ในละครซ่อนกลิ่นทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.ทางช่อง3กด33เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่วันที่26กุมภาพันธ์2565ละครซ่อนกลิ่นบทประพันธ์ซ่อนกลิ่นบทโทรทัศน์สิริวัฒน์69กำกับการแสดงหนุ่มกษาปสัมมาบัตรรายชื่อนักแสดงซ่อนกลิ่นปรมาอิ่มอโนไทยรับบทสรันรณิดาเตชสิทธิ์รับบทซ่อนกลิ่นกำมันกลมแก้วรับบทปราณชัทริกาสิทธิพรหมรับบทดาวสรุตวิจิตรานนท์รับบทสมบูรณ์วิวิธบวรกีรติขจรรับบทภัยสุภชัยสุวรรณอ่อนรับบทสุรศักดิ์จตุรงโพธารามรับบทภูลสวัสดิ์โกสินทร์ราชกรมรับบทจตุพลพัสชนสุปรีรับบทสิริธงธงมกจกรับบทเจ๊หนูต่อเตชินปิ่นชาตรีรับบทจันสหัสชัยชุมรุมรับบทอาจารย์พงษ์โชคชัยเจริญสุขรับบทมิ่งทองขาวขุนศรีรักษารับบทเฮียหมูสุรพันธ์ชาวปากน้ำรับบทเฮียกังปราโมชเทียนชัยเกิดสิงห์รับบทหมีภาสกรคือโสพลรับบทท็อปอริสราวงชาลีรับบทชมเดือนทัศวินพัชรโรจน์รังสีรับบทอินทนเดชคุณวณิชรับบทมั่นศิรชัยแสงสิริรับบทคง
้